ในระหว่างที่เรากำลังรอไมโครเคฟมันกินอะไรเกี๊ยวซ่าอยู่นะฮะผมเห็นสิ่งนี้ฮะร่มเปลี่ยนสีสโนปี้ซึ่งหลังจากที่ได้คุยกับพี่ผู้จัดการแห่งสาขาย่านชินจูกุเขาบอกผมว่าร่มเนี้ยโดนน้ำปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งมันเป็นสุดยอดนวัตกรรมคุณคิดดูแล้วกันร่มฝนตกเปียกอยู่คุณการใช่ไหมแล้วพอมันเปลี่ยนสีปุ๊บคุณอยากเห็นทำไงคุณเอาร่มออกมาคุณเปียกคุณได้เห็นร่มสีแดงสุดยอดนวัตกรรมอะถ้าคุณชอบเก็บความรู้ภาษาอังกฤษและเรื่องราวมากมายสเพระนี่นั่นโน่นติดตามเราได้ที่นี่